ปัญหาในพักร่วมตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยจะไปหวังว่าเดี๋ยวจะแก้รัฐธรรมนูญจะไปทำเนี่ยโทษกรรมคงทํายากอ่ะมันไม่ได้เลตติ้งเพราะพักร่วมไม่เอาด้วยด้วยคือทําก็ไม่ได้เลตติ้งพักร่วมแมวด้วยด้วยอย่างที่คุณยอดบอกเนี่ยทำไปก็ติดปัญหาไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นไปโหมประชานิยมดีกว่าเพราะตัวเองมีอํานาจรัฐอยู่ในมือหลังจากที่จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะเร่งเรื่องของเงินแจกเงินหมื่นผมไม่เรียกเงินดิต้ลแล้วนะ เงินหมื่นแจกเงินหมื่นเนี่ยล็อตแรกล็อตแรกเรตติ้งคุณุงอิงขึ้นเลยขึ้นเลยอและน้ำท่วมแต่มีพายุหมุนหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่หมุนสิเพราะน้าท่วมแต่อย่างน้อยคนเห็นว่าแจกสองเนี่ยคุณุงอิงแล้วก็บาลลงพื้นที่แก้ปัญหาน้าท่วมครับอันนี้ก็ทําให้ประชาชนถ้นชัดถูกต้องทําให้แบบว่าเสียงสีส้มหายไปเลยนะหายไปเลยดอกไปเลยเสียงรัฐบาลคนเห็นภาพคุณอุงอิงไปไหนคนประชาชนขอถ่ายรูปถ่ายรูปครับหัวหน้าพัก ประชาชนอยู่ไหนอก็เขาเป็นฝ่ายค้านเขาบอกเขาอยู่ในสภาเขาไปทํางานได้ประชาชนเดือดร้อนไม่จําเป็นต้องอยู่ในสภาหรอกตอนนี้เนี่ยนโยบายประชานิยมดูเหมือนเป็นธงของเมื่อไทยเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่การแจกเงินหมื่นครับล็อตแรกไปเยเดี๋ยวจะมีอีกหลายอย่างซึ่งล่าสุดเพิ่งผ่านที่ประชุมพรมาคือสรุป มันจะมีโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเยอะมากครนะซึ่งมาออกทยอยเป็นชุดๆเลยนะช่วยผู้ประกอบการรายเล็กซึ่ง95%ของผู้ประกอบการทั้งหมดลดรายจ่ายขยายโอกาสใช้เวลา5เดือนแล้วลดต้นทุนให้ผู้ค้ารายเล็กเนี่ยเช่นลดค่าเช่าร้านแผงได้ไหมทั้งพื้นที่หน่วยราชการและเอกชน ถ้าเป็นกทมเนี่ยลดให้เขาไปเลย5 0ใน12ตลาดใหญ่ที่รับผิดชอบอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกมี1 1 0 0 0หรายจะลดค่าเช่าไปถึงสิ้นปีนี้กระทรวงพาณิชย์หน่วยราชการยกเว้นค่าเช่าให้ผู้ประกอบการมากกว่า3,000รายและก็เวลาประชานิยมแบบนี้นี่นะเช่นลดค่าเช่าให้ค่าเช่าฟรีหรือลดค่าน้ำก่าไฟทำครั้งแรกมันต้องทำตลอดไปเพราะว่าทำแล้วเอ้ยคนแฮปปี้ได้คะแนนถ้าไปยกเลิกเก็บค่าเช่าอีก คนก็ด่าแต่แต่มีเงินใช่ไหมฮะที่ทํานี้อ้าวก็ต้องมี <c oughs> <c oughs> ยังมีเพิ่มพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการร,รายเล็กด้วยกระทรวงกลาโหมก็ต้องเอาพื้นที่หารมาทําเป็นตลาดได้ไหม,มกระทรวงมหาดไทยลานสารกลางทําตลาดนัดจัดตลาดพาณิชย์พันสามครั้งลดค่าครองชีพโดยผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่ให ok, 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 ้มาช่วยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคน่อยคือลดค่าครองชีพไม่ว่าค่าน้ําค่าไฟลดค่า เรื่องของอุปกรณ์อุปโภคบริโภคผมเ็นด้วยนะแต่ไปทําตลาดเยอะๆมันจะมีแต่ตลาดมีแต่คนค้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อซึ่งมันจะทําให้สินค้ามันจม,มและทําให้เศรษฐกิจไม่หมุนมคือไม่ได้บอกว่าทพื้นที่ว่างทุกพื้นที่สามารถทําตลาดได้ไหมนะเวลาเอาเอาว่าร้านค้าปลีกรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นเอ่อซีเจ <CJ, S 2> <CJ. S 1> หรือว่า อ่าบิ๊กซีเอ็กซ์ตาโรตเวลาไปเปิดที่ไหนเขาจะดูแทฟฟิกกำลังซื้อแทฟฟิกก็คือปริมาณคนใช้ซื้อมีง่ายๆบางบางอันเนี่ยเขาบอกว่าเซเว่นเปิดที่ไหนฉันจะเปิดแข่งที่นั่นเพราะรู้แล้วว่ามีกําลังซื้อแน่ๆเขทีนี้เนี่ยถ้าไปเปิดที่ข่ายทหารคนไปไหมล่ะเออก็ซื้อกันเองกําลังคนซื้อกันเองที่หน่วยราชการก็ไปไหมล่ะก็ข้าราชการซื้อกันเองอ มันก็จะไม่นั่นนะฮะมันมีหน่วยงานแบงค์รัฐบางแบงค์เนี่ยเขาใช้พื้นที่เปิดเมื่อก่อนเปิดทุกวันตอนนี้เปิดเฉพาะวันที่สิ้นเดือนแล้วเพราะคนมีเงินคนมีตังค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการเติดหนี้เยอะครับจะซื้อได้จนเงินอื่นเดินออกแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยทางรัฐบาลก็มีตัวเลขในฝันนะ,อะบอกว่าจะได้ประมาณ1นึ0 0 0ส่นล้านก็กระตุ้นได้เนี่ยก็ผมบอกไงว่าถ้า มัวแต่เปิดตลาดไม่กระตุ้นกําลังซื้อเนี่ยไม่ได้นะครับไปกระตุ้นกําลังขายอะตลกอะ่ะคราวนี้ไปดูคนทํางานประจําครับที่อยู่ในประกันสังคมบ้างรัฐก็จะเยียวยากลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบด้วยจากน้ำท่วมเนี่ย41จังหวัด ลดเงินสมทบนะฮะตุลาคม67ไปถึงมีนาคม68ปรับลดเงินผู้ประกันตนนะครับจาก5%ของค่าจ้างต่อเดือนเป็น3%ปรครับปรับลดเงินสมทบผู้ประกันตนจาก4 3 2บาทต่อเดือนเหลือ283บาทครับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานได้เงินทดแทนการขาดรายได้50%ของค่าจ้างเดิมเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน6เดือนครับก็ต้องบอกว่ามาตรการนี้ดีไหมดีดีเพราะว่าเป็นการลด อะไรลดค่าใช้จ่ายของประชาชนครับไม่ต้องส่งเงินเข้ารัฐแต่ว่าสวัสดิการเหมือนเดิมนะครับสวัสดิการเหมือนเดิมต้องเหมือนเดิมเพราะกองทุนประกันสังคมแต่ทีนี้ไปดูต้องไปดูเอ็กซเรยด้วยว่าเงินของกองทุนประกันสังคมขาดทุนขาดไหุ้นเท่าไหร่ไหวไหมขาดไปหุ้นการลงทุนแบบไม่ถูกประเภทเท่าไหร่อันนี้ก็คือการเยียยาที่คนกรุงเทพจับตาและคนในปริมณฑลจับตามากที่สุดก็คือเรื่องของ รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะได้ไหมตอนนี้นายกว่าไงครับนายกบอกมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยคุณสุริยะเนี่ยนะรกระทรวงการคลังศึกษาหน่อยอัตราค่าโดยนี่เขายังศึกษากันอยู่ะฮะ,ะ20บาทตลอดสายนโยบายเนี้ยจะลดภาระค่าใช้ใจ่ายได้รับลดมลพิษด้วยขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ความคุ้มค่าในทางการเงินเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้มากที่สดุดไปฟังเสียงนายกรลนตรีอุ้งอิงนะฮะ การฟื้นฟูเศรษฐกิจในรอบนี้นะคะเราก็จะเน้นไปที่ผู้ประกอบการรายเล็กวันนี้ค่ะโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็จะทำเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสค่ะโดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนด้วยกันซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็จะจบลงที่เดือนมกราคมนี้ค่ะคการนี้นะคะก็จะมี3ส่วนที่สำคัญนะคะส่วนแรกเลยก็คือการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะซึ่งการลดต้นทุนเป็นสิ่ง ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ต่ําลงในส่วนที่2นะคะก็คือการเพิ่มพื้นที่ขายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กค่ะโดยการสนับสนุนพื้นที่จากหน่วยงานของราชการแล้วก็พื้นที่ของเอกชนค่ะให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้มีช่องทางการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นส่วนที่3ค่ะนั่นก็คือการลดค่าของชีพให้กับประชาชนนะคะโดยการจับมือกับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าส่งรายใหญ่ เพื่อลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจากโครงการนี้นะคะรัฐบาลก็คาดการไว้ว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง1นึ0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นผลลับของการที่ผนึกกกำลังกันอย่างเข้มแข็งของทุกภาคท,ทุกภาคส่วนนะคะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการตอนนี้นายกประกาศออกมาแล้วครับทีนี้พอประกาศปับ๊บรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องทำเมื่อกี้มอบไป2กระทรวงครับมนาคมแบ,บครั้งครั้งครั้งบอกท่นที จะตั้งกองทุนในการซื้อคืนรถไฟฟ้าทุกสายนะโอ้นี่ใช้ตังเยอะไหมประมาณสักไม่เกิน3 0 0แสนล้านขามองอย่างนี้เนื่องจากว่าที่ลงทุนไปหลายแสนล้านคุณเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วเวลาซื้อเนี่ยจะซื้อตามอายุสัมปทานที่เหลืออยู่อ๋อครับนะซื้อเสร็จเอามาเพื่อลดค่าใช้จ่ายวัยี่สิบบาทตลอดสายให้ได้และจ้างการเดินรถกับเอกชนลายเดิมเนื่องจากเขามีรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวิธีการจ้างก็อาจจะไม่แพง เท่าปัจจุบันที่กทมจ้างคราวนี้กระทร<ะ>วงคมนาคมบอกคำมั่นไว้เลยกันยายน68รถไฟฟ้าทุกเส้นทางจะคิดค่าโดยสาร20บาท่อสายครับนี่ท่านประกาศแล้วนะฮะเพราะเขามั่นใจว่าถ้าคอรมออนุมัติผลการศึกษาตั้งกองทุนมา300ล้านเจราจากับเอกชนรายใหญ่เวลาเจรจากับเอกชนรายใหญ่วันเจริฉันซื้อคืนสัมปทานง่ายมากแต่แล้วต้องบอกว่าฉันจะจ้างคุณเดินรถนะเอกชนก็บอกว่าเฮ้ย เออทาไปแล้วมันก็ค่อยได้กทมก็ติดรถติดนี่อะไรต่างๆจ้างเดินรถดีกว่าจ้างเดินรถดีกว่าแล้วไปทําธุรกิจอื่นตอนนี้เลงๆเจ้าสัวบางคนเรื่องของเดินรถไฟฟ้านะตอนนี้มีสองเจ้าสัวหลักๆเนี่ยบอกว่าเออไปลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดีกว่าอ๋อขณะเดียวกันสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยลดค่าครองชีพลดรายได้อ้เพาะไม่ใช่ลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วลถทางด่วนอีก จะลดทางด่วนด้วยลดทางด่วนของแต่ละเส้นทางซึ่งทางคุณสุริยะก็บอกนะครับว่าปรับลดค่าผ่านทาง50บาทตลอดสายโดยลดค่าใช้จ่ายได้เนี่ยพันสองถึงสามพล้านต่อปีอประหยัดเวลาการเดินทางด้วยจะเริ่มปรับไอ้เมื่อสักครู่กันยา68ใช่ไหม,อ,มอันนี้มกราหกแปดครับคือจริงๆเนี่ยการลดการลดเนี่ยนะการลดค่าใช้่ค่าเดินรถเนี่ยหรือว่าค่าไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ทําให้รายได้หายไปนะเพราะเวลา ของมันถูกลงเนี่ยคนใช้บริการมากขึ้นบอลรุ่มเยอะขึ้นใช่ถ้าคุณยอดดูนะะตอนรถไฟสายสีแดงตอนนั้นเก็บตามระยะทางนู้นนี่นั่นคนขึ้นน้อยมากแต่พอเก็บตลอดสาย20บาทบราทคนขึ้นเยอะรายได้ไม่ได้หายไปเท่าไหร่หรอกพอเปรียบเทียบกันดูนะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ทําเพื่ออะไรเพื่อเรตติ้งเพื่อเรตติ้งเราไปเปรียบเทียบง่ายๆนะก่อนคุณองค์อิงมาเป็นนายกเนี่ยพักสีส้มทั้งตัวพักและหัวหน้าพักคะแนนนําพักเพื่อไทย ไปดูนะการสำรวจเมื่อกลางปีนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าคะแนนของคุณอุงอิงรวมกับคุณเศษฐาเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งคุณพิธาเลยเท่ากับ1 6 1 7ไม่ได้ครึ่งคุณพิธาคุณพิธา45เแต่พอคุณพิธาไปเนี่ยนะพอคุณพิธาไปคุณุงอิงมาเป็นนายกปั๊บแล้วตอนนี้สำรวจครั้งที่3เนี่ยตอนหลังจากแจกเงินหมื่นเห็นไหมครับคุณุงอิงแซงเลย31.3 31เ็น จุดสามาแซงคุณเท้งนัตพงศ์ไปเกือบ10%แต่คุณเท้งเนี่ยเก็บของคุณพิธาได้ไม่หมดนะไม่หมดถูกไหมไม่เรึ่งเดียวเองอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วก็ยิ่งหายไปจากหน้าจอหายไปจากหน้าสื่อหายไปจากการทํางานทําแต่ในสภาอย่างเดียวไม่ได้แต่คะแนนพักครับเขาอาจจะดีใจที่คะแนนพักคะแนนพักยังสูงอยู่3ามเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยอยู่27ตามมาก็ไม่ห่างเท่าไหร่แล้วนะตามมาติดๆแล้วนะแปลว่า ถ้าหัวหน้าพักเขาลากคะแนนนิยมส่วนตัวคุณนุ้งอิงนะะลาาคะแนนนิยมส่วนตัวได้ขึ้นมาห่างกับคุณนัทพงศ์คุณเท้งได้เนี่ยจะดึง<น>คะแนนพักไหมถูกต้อง oh. ดึงทันทีมันไปด้วยกันครับนะมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าคันนองหรือคิดว่าเฮ้ยยังไงคนก็นิยมชมชอบนะรัฐบาลโหมประชานิยมมากๆเนี่ยคำว่าประชานิยมคืออะไรก็คือให้เงินโครงการที่ทําให้ประชานิยม กับพรรคนั้นกับรัฐบาลนั้นอคะแนนนิยมมันก็ต้องมาอมถูกไหมครับ,รบถ้าเป็นโครงการที่ทําเพื่อประชานิยมทําให้ประชาชนนิยมพรรคนิยมรัฐบาลคะแนนนิยมก็ต้องตามมาด้วยอแต่นี่มันจะเยอะไหมฮะท่านนี่น,น,นี่เยอะค่อยว่ากัน <laughs>